ชาวโลกกำลังเผชิญกับภัยพิบัติความสูญเสียขั้นร้ายแรงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ผมห่วงก็คือว่าประชากรของสังคมของโลกนี้ไม่ได้ตอบรับที่จะเรียนรู้ภัยพิบัติจากทางธรรมชาติคนไทยส่วนใหญ่นะไม่เชื่อว่าจะเกิดภัยพิบัติหรือน้ำท่วมกรุงเทพได้ถ้าโลกมันจะแตกชาติเราก็อยู่บนโลกใบเดียวกับชาติอื่นนั่นแหละคุณคิดว่าประเทศของเราเนี่ยมันมีอะไรพิเศษกว่าชาติอื่นอย่างนั้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันเกศินินทองเนียมขอนำคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสารคดีเลิฟชาแนลมารักโลกกันเถอะเซฟเดอะเวิลด์ในภาคแรกที่มีชื่อตอนว่าน้ำท่วมฟ้าป่ากินดาวคุณผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันกำลังยืนอยู่หน้ากลุ่มปฏิบัติการภัยพิบัติซึ่งกลุ่มปฏิบัติการเหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาประมาณ3ปีที่ผ่านมาซึ่งผู้เป็นเจ้าของปฏิบัติการที่น่าหดหู่เหล่านี้ได้บอกกับดิฉันว่ามันเป็นสิ่งเตือนถึงหายนะที่มนุษย์จะได้รับจากภัยพิบัติธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวภูเขาไฟและภัยสึนามิแต่สำหรับผู้เป็นเจ้าของปฏิมากรรมเหล่านี้มันเป็นยิ่งกว่าความขมขื่นเป็นยิ่งกว่าโศกนาฏกรรมของชีวิตสิ่งนี้ได้สร้างความหายนะของชีวิตเขาอย่างรุนแรงและเขาได้สูญเสียเงินกว่า100ล้านบาทเขาได้บอกกับดิฉันว่ามันก็เป็นบทเรียนอีกบทหนึ่งที่สร้างความเจ็บปวดของชีวิตเขาหากนำความสูญเสียของเขาไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่คนทั้งโลกได้รับมันเป็นเพียงแค่เสี้ยวธุลีแต่มันก็เป็นสึนามิที่ถาโถมทำลายชีวิตเขาที่ทำให้เขาเกือบสูญเสียความรู้สึกดีๆต่อโลกมนุษย์ต่อเพื่อนมนุษย์โดยสิ้นเชิงแต่โชคดีนะคะที่ด้วยคุณวุฒิวัยวุฒิและประสบการณ์แห่งการต่อสู้ชีวิตของเขาได้ฉุดรั้งจิตวิญญาณและความคิดของเขาได้ยืนหยัดและกล้าต่อสู้กับบนโลกใบนี้อย่างทรนงต่อไปขอเชิญคุณผู้ชมพบกับคุณธารณรงค์ศรีเชื้อผู้ซึ่งเป็นเจ้าของปฏิมากรรมโศกนาฏกรรมเหล่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณธารณรงค์ก่อนอื่นเลยนะคะอยากทราบว่าปฏิมากรรมที่น่าสะลดใจเหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไรคะก็เขาบอกตรงๆนะครับผมสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเตือนความรู้สึกที่เจ็บปวดของผมเพราะว่าผมได้ผลพวงความเจ็บปวดนี้มาจากการสร้างภาพยนตร์เรื่อง13042022สึนามิวันโลกสังหารผมทุ่มเทกับการทำงานชิ้นนี้ถึง4ปีเต็มๆใช้เม็ดเงินมากมายมหาศาลจากตัวเองก็คือ160ล้านบาทเมื่อผมทำขึ้นมาแล้วมันก็ประสบความล้มเหลวทางด้านการตลาดซึ่งตัวนั้นไม่ใช่จุดที่ผมห่วงที่ผมห่วงก็คือว่าประชากรของสังคมของโลกนี้ไม่ได้ตอบรับที่จะเรียนรู้ภัยพิบัติจากทางธรรมชาติทำให้หนังเรื่องนี้รายได้ไม่ดีแล้วก็มีการรับรู้ข้อมูลที่ผมพยายามส่งกระแสไปเนี่ยน้อยมาก
ซึ่งหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายภัยพิบัติได้เกิดขึ้นในทุกมุมโลกอย่างรุนแรงอย่างร้ายแรงนี่คือสิ่งที่ผมสร้างไว้เตือนตัวเองครับแล้วทำไมนะคะถึงคิดที่จะสร้างหนังเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติเมื่อก่อนเนี่ยผมทำแต่ภาพยนตร์สงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามในลาวสัตว์สงครามไทยรบกับพม่ามหาลาดำจางซีฟูเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดเรื่องแห่งนรกเวียดนามไทยในเวียดนามเรื่องกัมพูชาการรบในประเทศกัมพูชาซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันเป็นโปรดักชันที่สโคปที่ใหญ่มากเวลาทำหนังแต่มาทุกวันนี้เมื่อผมมาจับหนังเกี่ยวกับภัยพิบัติของโลกเราการสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับสึนามิเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้งบประมาณสูงซึ่งสูงอย่างไรก็แล้วแต่มันก็เป็นแค่งบประมาณเล็กๆเมื่อเทียบกับฮอลลีวูดเขางบประมาณที่ผมใช้ในการสร้างภาพยนตร์เรื่องสึนามิเนี่ยถ้าไปทำหนังในฮอลลีวูดขอโทษนะฮะจ้างพระเอกคนเดียวมาเล่นยังไม่ได้เลยแต่เงินร้อยกว่าล้านเนี่ยซึ่งมาทำเรื่องสึนามิเนี่ยมันก็มากสำหรับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณถามผมว่าทำไมใช้งบประมาณมากมายมาสร้างหนังไทยเรื่องนี้มันไม่มีทางเลือกเพราะขณะนี้ผมยังไม่ได้งานดีดังใจเลยครับขายได้หลายประเทศทั่วโลกแต่ทำไมคนไทยไม่ดูหนังเรื่องนี้กันนะคะพูดกันตามความจริงนะครับคนไทยส่วนใหญ่นะไม่เชื่อว่าจะเกิดภัยพิบัติหรือน้ำท่วมกรุงเทพได้คนไทยไม่เชื่อว่าจะเกิดสึนามิที่อ่าวไทยเหมือนกับเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วเราไม่เชื่อว่าจะเกิดภัยพิบัติสึนามิทำให้คนไทยต้องเสียชีวิต 5,000 กว่าคนแต่คุณเชื่อไหมหลังจากที่หนังสึนามิของผมออกฉายได้ประมาณ6เดือนมีหนังจากฮอลลีวูดเรื่องนึงผมเอ่ยชื่อก็ได้เรื่อง2012เป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเหมือนกันสึนามิของฝรั่งเนี่ยนะสึนามิของฮอลลีวูดเนี่ยภัยมหาศาลขนาดน้ำท่วมภูเขาหิมาลัยท่วมทิเบตได้ซึ่งคนที่ไปดูหนังเรื่องนี้ในเมืองไทยอ่ะเก็บเงินได้เป็นร้อยล้านคนไทยส่วนหนึ่งเชื่อว่าน้ำท่วมหิมาลัยแต่ไม่เชื่อว่าน้ำภัยพิบัติจากสึนามิเนี่ยจะท่วมกรุงเทพซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมขำอย่างเจ็บปวดในความรู้สึกของตัวเองแล้วคุณธรณงค์ไม่โกรธคนที่ไม่ดูหนังของคุณหรอคะผมไม่กลัวหรอกครับผมเคารพในเสรีภาพทางความคิดทางความชอบของคนแม้ว่าผมจะเจ็บปวดกับมันลึกๆ ก็ตามผมเชื่อว่าทุกคนมีทางเลือกในการจะบริโภคและคนส่วนใหญ่ในสังคมเราเนี้ยบริโภคภาพยนตร์เนี่ยเพื่อความบันเทิงขณะเดียวกันเนี่ยผมเป็นผู้สร้างภาพยนตร์มา30ปีผมไม่ได้มีเป้าหมายสร้างภาพยนตร์เพื่อเสียงหัวเราะผมไม่ได้มีการสร้างภาพยนตร์เพื่อความหวาดกลัวหรือกลัวผีผมสร้างภาพยนตร์ผมมา30ปีไม่ว่าเป็นภาพยนตร์สงครามภาพยนตร์เกี่ยวกับภัยพิบัติหรือภาพยนตร์เกี่ยวกับสังคมผมสร้างเพื่อป้อนข้อมูลที่น่าสนใจกับสังคมแต่นี่เมื่อสังคมเราเนี่ยบริโภคภาพยนตร์เป็นระบบบันเทิงผมก็ต้องล้มเหลวผมยอมรับความล้มเหลวนี้โดยสวัสดิภาพเลยครับแล้วคุณเจ็บปวดแค่ไหนคะกับการทำหนังที่ขาดทุนไม่ได้เป็นตามเป้าที่วางไว้มันก็ผมขื่นเป็นธรรมดานะคุณผมสร้างหนังใช้งบประมาณมากมายมหาศาลแบบนี้ผมก็เอาเงินมาจากที่เก็บหอมรอมริบมาเป็น10ปีผมไม่ได้ค้ายาบ้าผมไม่ได้เอาเงินจากการค้ายาเสพติดมาสร้างภาพยนตร์เงินบางก้อนเนี่ยผมก็กู้หนี้ยืมสินกันมาทำเงินเป็นร้อยล้านเมื่อมันสูญหายไปมันก็เจ็บปวดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมตระหนักดีก็คือว่าหลังจากภาพยนตร์ผมออกฉายและล้มเหลวในเมืองไทยก็ได้เกิดภัยพิบัติขึ้นไม่ว่าจะเป็นในชิลีในเฮติหรือว่าในประเทศญี่ปุ่นซึ่งภัยพิบัติอย่างซึนามิที่เกิดขึ้นญี่ปุ่นเมื่อวันที่11มีนาปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยคุณเห็นแล้วว่ามันร้ายแรงขนาดไหนซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากที่ภาพยนตร์ผมออกฉายแต่ผมก็สงสารคนญี่ปุ่นนะแล้วผมก็ประทับใจในสิ่งที่เขาต่อสู้กับภัยพิบัติครั้งนี้แล้วประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งในจำนวน20ประเทศที่ซื้อภาพยนตร์เรื่องสึนามิผมไปฉายซึ่งผมก็เสียใจแล้วก็เห็นใจเขา
คุณธรณงค์มีความเชื่อมากน้อยแค่ไหนคะที่ว่าประเทศของเราจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขั้นรุนแรงทั้งที่ประเทศของเรานะคะก็ไม่มีทั้งแผ่นดินไหวขั้นรุนแรงหรือภูเขาไฟระเบิดอย่างประเทศอื่นเขาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคุณเอาความเชื่อแบบนี้มาได้อย่างไรคนไทยส่วนใหญ่ก็เชื่อเหมือนคุณนั่นแหละคือเชื่อว่าประเทศเราจะไม่มีแผ่นดินไหวจะไม่มีภูเขาไฟระเบิดจะไม่มีภัยสึนามิแล้วคุณเห็นหรือยังสึนามิเมื่อ5-6ปีที่แล้วทำให้เราสูญเสียมากมายมหาศาลขนาดไหนประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในโลกนี้มันไม่มีข้อยกเว้นอะไรหรอกฮะคุณสังเกตไหมเมื่อเกิดภัยสึนามิขึ้นที่ภาคใต้คนทั้งภาคเหนือภาคอีสานก็มีความสงสารคนภาคใต้แต่เข้าใจว่าตัวเองจะไม่ต้องโดนภัยพิบัติจากอุทกภัยจากน้ำท่วมแต่หลังจากนั้นไม่นานคนที่อุตรดิตถ์คนที่ภาคเหนือคนที่อีสานแม้แต่โคราชไม่เคยน้ำท่วมก็ท่วมอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าไม่เกิดมันเกิดขึ้นเสมอทุกวันนี้ที่ประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นครับคนที่อยู่ริมทะเลกลัวน้ำขึ้นมาจากทะเลมาท่วมไม่ว่าจะเป็นสตอมเซิร์ชหรือว่าเป็นสึนามิขณะเดียวกันคนที่อยู่บนภูเขาก็กลัวแลนสไลด์กลัวแผ่นดินถล่มกลัวน้ำไหลเข้ามาท่วมทุกวันนี้มีคนตายคนไทยตายและสูญเสียมากมายมหาศาลทางภาคเหนือทางภาคอีสานเพราะอะไรครับเพราะความเชื่อว่าประเทศไทยจะปลอดภัยเราภาวนาให้ประเทศเราปลอดภัยเราโชคดีที่ภูมิประเทศของประเทศไทยนั้นอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยน้อยที่สุดแต่ทุกวันนี้ไม่มีอะไรเป็นการันตีไม่มีอะไรเป็นหลักค้ำประกันว่าเราจะปลอดภัยตลอดเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยณวันนี้นาทีนี้ขณะที่คุณกับผมกำลังยืนคุยมีคนไทยประมาณเป็นพันเป็นหมื่นคนยังลอยคออยู่ในน้ำท่วมทางภาคเหนือทางภาคอีสานและภาคกลางเพราะฉะนั้นผมเชื่อเลยว่าภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับโลกนี้ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับประเทศเราแน่นอนสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเตรียมตัวไว้เราต้องเตรียมรับกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวตึกถล่มหรือภัยสึนามิหรือสตอมเซิร์ชแม้แต่เขื่อนแตกThank you.